มาแล้วครับอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันโอ้ยมาดูกันครับไปต่อไหนก็จะเป็นอะไรมาดูกันนะครับบึ้มบึ้มโอเคแล้วมาดูกันนะครับวันนี้เป็นของอะไรของแรกเลยเมื่อกี้กดของมาแล้วแกะมาโอ้ยโอ้มันอะไรครับมาแล้วอันนี้มีอะไรแล้วทิ้งกล่องไปเลยนี่ครับแอบโดนฉีกมานะครับนี่มาดูกันโอ้โหสวยงามสวยงาม AMG 2021นะครับสามสีสวยงามดูตรงนี้ฮะตัวจับเนี่ยเป็นโอ้โหกระชับมือมากเลยเฟี้ยวมากเลยอ่ะอันนี้เขาแปะไอ้ตรงนี้มาด้วยเพื่อกันไม่ให้มันหลุดนะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมแกะดูก่อนเขาแปะนี่มานี่เฮ้ยโอ้โหแกะนี้ตรงนี้ตัว AMG ป่ะเฮ้ย AMG บอกว่าต่างมันตัว AMG มา AMG ครับ AMG นี่2021 AMG โอ้ยอย่างเท่เลยครับดูตัวใหม่โอเคมาดูกล่องต่อไปกันนะครับวางนี้ก่อนนะวางนี้ก่อนกล่องนี้ฉีกแล้วอ่ะมาน ี่ครับนี่อะไรเอ่ยฉีกเลยให้ตนแหวกเลยเหมือนกันครับตัวนี้เป็นโอ้ตัวนี้เป็นตัว2020ครับผมตัวนี้ของแท้เลยตัวนี้ออริจินอลของแท้เลยนะครับแงะก่อนฟึบนี่ฮะดูตรงนี้ของแท้ตรงนี้ออกจะออกเงาๆมันๆนะครับตัวปุ่มกดนะครับจะแข็งดึ้งดึ้งนิดนึงฮะถึงตึ๊กตึ๊กเงี้ยฝั่งนี้ก็ตึ๊กตึ๊กนะฮะแล้วก็ดูโลโก้ของแท้ดูไม่ยากนะครับมีวิธีดูอยู่โอเคเดี๋ยวมาดูแอร์แบ็กฉีกเลยอ๋อมีฝามันปิดอย่างนี้ด้วยดูโคตรเซฟเลยนะครับของแท้ครับตัวนี้2020ของนี้ของลูกค้าสั่งเอาไว้นะครับเราสั่งให้ใหม่เลยเป็น W205นะครับพร้อมแอร์แบ็กเลยโอเคปิดกลับไปเหมือนเดิมก่อนปิ้งวางเอาไว้ก่อนนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับแฟร์ตัวนี้เนี่ยเราไม่ผิดต้องเป็น BMW ถ้าเราสาวก BM มาดูพวงมาลัย M แหวกเลยครับแกะดีๆไม่ทันใจโอ้ยสวยว่ะนี่ครับพวงมาลัย MLB เฮ้ยโอ้โหโอ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ครับเป็นมี LED ญี่ปุ่นด้วยตัว LED ตัวนี้นะฮะดิสเพลย์นะฮะของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เสียบแค่ OBD ตัวนี้นะครับไฟ LED ก็จะขึ้นตรงนี้นะครับวัดรอบนะครับความเร็วหม้อน้ำแบตเตอรี่อะไรมันจะขึ้นโชว์ตรงนี้เลยนะครับแล้วตัวเวลารอบสูงๆมันจะเป็น LED ขึ้นอย่างนี้ดิสเพย์ตัวนี้เนี่ยของญี่ปุ่นนี่ครับสั่งทำพิเศษพวงมาลัย M เฮ้ยโอ้โหแม่งเท่มากเลยดูดิเย็บได้เป็นแดงฟ้าดูครับหนังแนปป้านะครับนี่โอ้โหเฟี้ยวมากเดี๋ยวลองแกะไอแบ็คดู BMW นี่ครับนี่ครับสวัสดี BMW นะครับ1 2 3 BMW พวงมาลัย BMW พวงมาลัย Mercedes Benz ครับโอเคปึ๊บเรียบร้อยยังฝากถ่ายด้วยโอเคเอ้ยนี่มันแข็งนี่ได้ด้วยนี่เขาปิดมานี่เป็น Mercedes Benz อย่างงี้นี่อ่ะโอเคใครอยากได้นะครับติดต่อเข้ามาเลยแฟบ